ว้าวเหมือนบิ๊กตู้ลูกากูจะงานเข้าอยู่ยากแล้วนะครับมีแฟนบอลของมาลายูเวนตุสกลุ่มนึงครับร้องเพลงต่อต้านสโมสรในการซื้อลูกากูซะแล้วนะครับแฟนบอลของยูเวนตุสจำนวนหนึ่งครับร่วมกันร้องเพลงต่อต้านการดึงโรเมลูลูกากูระหว่างการรอต้อนรับนักเตะที่เดินทางมาตรวจร่างกายนะครับแฟนบอลยูเวนตุสเนี่ยพาการเดินทางมาต้อนรับเฟเดริโกเคลียซ่าเรโอนาร์โดบรูโนชีรวมไปถึงเวสตันแมคคินี่ที่เดินทางมาตรวจร่างกายที่เจเมดิคัลก่อนการฝึกซ้อมเพรซีซั่น 2023-2024 ร่วมกับสโมสรนะครับสำหรับบรูโนชีที่จะอำลาสโมสรแล้วก็แมคคินี่ที่ไม่อยู่ในแผนการซ้อมทีมของมาซาเมลาโน่อเลเกรอีกต่อไปเนี่ยจะแยกตัวซ้อมตามลำพังจนกว่าจะหาสโมสรใหม่ได้นะครับขณะที่เคียซ่าที่อาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นตามปกติระหว่างที่แฟนบอลส่งเสียงต้อนรับนักเตะเมื่อเดินทางมาถึงคลินิกส่วนตัวของสโมสรได้มีการร้องเพลงต่อต้านการคว้าตัวลูกากูศูนย์หน้าทีมชาติเบลเยียมของเชลซีที่ปรากฏข่าวว่าสโมสรจะยื่นข้อเสนอขอซื้อ40ล้านยูโรหากสามารถขายดูซานวลาฮวิชได้ตามราคาที่ตั้งไว้คือ80ล้านยูโรก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับก็มีข่าวว่าแฟนบอลกลุ่มอุลตร้าของอินเตอร์มิลานก็ขู่ลูกากูเอาไว้ด้วยหากว่าย้ายไปร่วมกับสโมสรคู่ปรับแห่งเซเรียอย่างยูเวนตุสนะครับลูกากูอยู่ยากแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเจอแฟนบอลร้องเพลงต่อต้านอีกนะครับโอ้โหมันจะเป็นประเด็นหนักเข้าไปอีกสำหรับพฤติกรรมของบิ๊กตู้ลูกากูที่ทำเอาไว้นะครับ